ใครบ้างไหมที่ไม่อยากรวยมีใครบ้างไหมที่ไม่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนน่ะอยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะมีธุรกิจที่เติบโตมั่งคั่งมีเงินมีทองมีฐานะที่ดีแต่จะทำยังไงอ่ะการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็สามารถทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จได้ทุกคนบางคนก็ต้องล้มลุกคลุกคลานบางคนก็ต้องพบเจอกับความล้มเหลวต่างๆนานาดังคำที่กล่าวว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องพบเจอกับความผิดพลาดและก็ความล้มเหลวมากกว่าคนอื่นๆดังนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูถึง9นิสัย9นิสัยนี้เป็นทางลัดสู่ความสำเร็จในการที่อยากจะเป็นมีเงินล้านก็ได้เนาะบางคนคิดว่าเงินล้านคือพื้นฐานของการมั่งมีมั่งคั่งก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งเป้าว่าเท่าไหร่ข้อแรกเลยก็คือการลงมือทำลงมือทำเลยทันทีอย่าลีลาทำทันทีทำทุกที่ทำทุกเวลาคนที่คิดเร็วทำเร็วลงมือทำทันทีในสิ่งที่มุ่งมั่นมักจะย่อมได้เปรียบกว่าคนที่จับจ้องจ้องกังวลลังเลว่าจะทำได้ไม่ได้ทำดีไม่ดีมัวแต่กังวลหมกมุ่นแบบ360องศามัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมัวแต่คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นและก็ไม่ทำสักทีทำแล้วจะคุ้มไหมจะเสียเวลาไหมตีลังกา380ตลบกว่าจะได้ตัดสินใจทำอันนี้นะเสียเปรียบมากถ้าเกิดว่าคุณหมดแต่ลีลาอึดอัดเสียเปรียบคนที่ลงมือทำก่อนก็ถ้าเขาใครก็ตามที่ลงมือทำก่อนแน่นอนว่าถึงเส้นชัยก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลีลาอย่ารีรอรีบตัดสินใจลงมือทำเลยข้อ2เลยก็คือมุ่งมั่นเอาให้สุดไม่สำเร็จก็อย่าหยุดทำมุ่งมั่นเอาให้สุดไปเลยต้องมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังต้องทำมากกว่าคนอื่นทำมากกว่าคนอื่นเราจะได้เจอความผิดพลาดมากกว่าคนอื่นเพราะถ้าได้เรียนรู้จากการทำผิดซ้ำๆพลาดซ้ำๆมันก็จะทำให้เราเกิดความชำนาญในงานทำให้เรารู้ปัญหารู้ถึงขั้นรู้ถึงตอนในการทำงานรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นทำให้สุดอย่าหยุดทำข้อ3คือการเรียนรู้และก็การพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งคุณจะต้องหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหาอาหารใส่สมองอยู่ตลอดเวลาคิดได้ก็ทำตลอดคิดอะไรได้ไอเดียใหม่ก็ลองทำดูแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจณช่วงเวลานั้นๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ต้องขยันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ยังขาดอยู่และก็เติมเต็มจุดที่รู้สึกว่ามันแข็งแกร่งรู้สึกว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้ก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและก็มั่นคงต่อไปข้อ4คือไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองล้มเหลวจะผิดหรือถูกก็ไม่เป็นไรขอแค่เราได้ลองแล้วเรียนรู้แล้วก็ทำใหม่ก็ได้คุณจะต้องคิดนอกกรอบทำตัวให้เป็นกบนอกกลากล้าคิดกล้าทำกล้าลองผิดลองถูกเพราะการทำธุรกิจเนี่ยมันไม่มีสูตรที่ตายตัวมันไม่มีหรอกที่ว่าทำแบบนี้นะจะประสบความสำเร็จแน่นอนมันต้องพลิกแพลงต้องประยุกต์ใช้ตามแต่ละคนเพราะแต่ละคนก็มีพื้นฐานความรู้มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันมันไม่มีสูตรตายตัวเพราะก็ต้องปรับไปแต่ละคนเนาะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าลองผิดลองถูกไม่ย่อท้อและก็ไม่กลัวความล้มเหลวด้วยเมื่อทำแล้วก็จะพบสูตรสำเร็จทางธุรกิจเป็นของตัวเองนะถึงแม้ว่าเราจะไปลอกเรียนแบบวิธีการทำงานของคนอื่นพอเราเอามาทำเองเนี่ยมันไม่เหมือนหรอกเพราะฉะนั้นคุณต้องลองทำแล้วก็หาสูตรสำเร็จทางธุรกิจของคุณเองข้อ5ก็คือหูตาของคุณจะต้องกว้างไกลวิสัยทัศน์ก้าวหน้าจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาปรับมุมมองแล้วก็ปรับแนวคิดให้ก้าวทันกับยุคสมัยหรือว่าเทรนอะไรที่มาแรงเราก็ต้องมองให้ทันเกมเราก็จะได้เปรียบและก็สามารถนำมาปรับปรุงธุรกิจของเราให้ทันตามเทรนต่างๆข้อ6คือการวางแผนกำหนดกลยุทธ์กำหนดยุทธวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาและก็เดินหน้าทางธุรกิจแผนงานคือแผนที่มันจะนำพาเราไปถึงเป้าหมายได้กลยุทธ์ก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายเหมือนกันการทำธุรกิจควรที่จะมีการวางแผนที่ดีมีการตั้งเป้าหมาย
ระบุวัตถุประสงค์กำหนดวิธีการดำเนินงานมีการวัดผลตอบแทนที่ได้รับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนถ้านักธุรกิจท่านใดที่วางแผนดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายเพราะการวางแผนเป็นการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนทำให้ประหยัดเวลาแล้วก็อาจจะลดข้อผิดพลาดได้และสุดท้ายเราก็จะเข้าใกล้เริ่มเข้าใกล้ความสำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นข้อ7ก็คืออย่ากลัวปัญหาคุณจะต้องกล้าชนกับทุกอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจย่อมเกิดปัญหาต่างๆมากมายมันเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าไม่มีปัญหาแสดงว่าคุณไม่ได้ทำงานเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วนักธุรกิจจะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆควรที่จะใช้สติมีความรอบคอบศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงค่อยๆลงมือแก้ไขปัญหาและก็หาทางออกที่ดีที่สุดแก่ธุรกิจในยามที่ประสบปัญหาต่างๆนั่นเองปัญหาจะทำให้เราเข้าใจธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นก็พยายามเรียนรู้และก็ถอดบทเรียนจากปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรวมทั้งพยายามเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาจากคนอื่นธุรกิจอื่นเพื่อที่จะให้ธุรกิจของเราเกิดปัญหาน้อยลงเพราะเมื่อไรก็ตามที่เกิดปัญหากับตัวเราเองแก้เองปัญหาเหล่านั้นมันก็จะเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับเราข้อ8คือการสร้างมิตรสร้างสายสัมพันธ์ทำธุรกิจด้วยความจริงใจสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งประการก็คือการมีสายสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานวงการเดียวกันคู่แข่งลูกค้าหรือว่าซัพพลายเออร์ล้วนแล้วต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันและกันอย่างเช่นสุภาษิตที่เขาบอกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอันนี้ยังใช้ได้จริงก็ควรจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีต่อกันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ควรทำตัวแบบหัวเดียวกระเทียมรีบควรจะเป็นคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อตายหลายคนยิ่งสบายข้อ9ก็คือจะต้องหาต้นแบบให้เจอถอดแนวคิดมาใช้กับธุรกิจของเราคุณควรจะหาต้นแบบหาสูตรสำเร็จที่ดีเป็นครูหาสูตรสำเร็จของคนอื่นมาแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราเราหามาแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้เพราะถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับในเรื่องของความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกให้มากทำให้เส้นทางในการประกอบธุรกิจในการทำธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นนั่นเองถ้าหากว่าเราสามารถสร้างแล้วก็พัฒนาตัวเองนะให้เป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแน่นอนว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลองไปทำดูแม้หนทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหากลำบากที่ต้องฝ่าน้ำกุหลาบบ้างเชื่อเถอะนะคะว่ารอยแผลนั้นจะเป็นแผลแห่งความสำเร็จท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยพักได้แต่อย่าหยุดทำให้ถึงที่สุดแล้วหยุดคำว่าพอปริมาณของความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่มันอยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากสู้ต่อไปนะคะถ้ายังทำยังไงก็สำเร็จได้แน่นอน